fucking all coming right up. ในจักรวาล Assassin's Creed ที่ภายนอกนะครับดูเหมือนเป็นแค่เรื่องราวการต่อสู้ระหว่างมือสังหารกับเทมพลาตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ครับแต่อันที่จริงแล้วซีรีส์นี้นะครับมีอะไรหลายอย่างเลยนะครับที่ฟังดูแล้วเหมือนเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติอย่างคาดไม่ถึงจริงๆใช่แล้วล่ะครับผมกำลังพูดถึงพวกเซจและก็พวกเหล่าร่างที่รอการกลับมาเกิดใหม่หรือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆแบบของเราก็คือเป็นพวกร่างทรงครับเป็นภาชนะที่อิสุมายึดครองนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าที่มาที่ไปของพวกเขาเป็นยังไงกันถ้าจะเล่าเรื่องนี้นะครับเราก็ต้องย้อนเวลากันไปอีกแล้วครับเราต้องกลับไปหาช่วงยุคอารยธรรมเริ่มแรกนะครับ First Civilization นะครับตอนเหล่าอิสุหรือที่เรียกว่าผู้มาก่อนยังปกครองโลกกันอยู่เลยนะครับซึ่งในเวลานั้นนะครับก็มีการคาดเดาเอาไว้นะครับว่าโลกเนี่ยจะพบกับหายนะอันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ครับแม้ว่าชาวอิสุจะถือว่าเป็นเผ่าที่สร้างวิทยาการล้ำหน้ากว่าโลกปัจจุบันของเราไปได้ไกลมากนะครับคือสร้างมนุษย์มาเป็นทาสรับใช้อย่างได้นะครับแต่ดูเหมือนว่าการรับมือกับหายนะของโลกก็เป็นสิ่งที่หนักหนาเกินไปสำหรับพวกเขานะครับพวกอิสุตัวท็อปๆนะครับก็ได้ลองวิธีหยุดยั้งหายนะไปแล้วถึง6วิธีด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างเสาที่จะดูดพลังงานของเปลวสุริยะเข้าไปในมหาวิหารแล้วก็ทำลายมันทิ้งหรือก็คือการล่อให้พวกมนุษย์นะครับทำการมูแอปเปิลแห่งเอเดนร่วมกันในจำนวนมหาศาลครับเพื่อขอให้ปกป้องชีวิตพวกเขาด้วยถ้ามนุษย์รวมตัวกันมูมากพอนะครับก็จะสามารถรอดจากหายนะนี้ได้แต่ไม่ว่าจะวิธีไหนนะครับมันจะมีปัญหาที่แก้ไขไม่ได้เสมอครับเช่นมันใช้เวลามากเกินไปนะครับหรือมีวัตถุดิบไม่พอครับอีกวิธีหนึ่งที่จูโน่กับไอต้านะครับเป็นคนลองก็คือการถ่ายโอนจิตสำนึกเข้าไปในร่างกายผู้ที่มีภูมิต้านทานนะครับทำให้สามารถอยู่รอดจากสภาวะหลังหายนะได้นั่นเองครับซึ่งไอต้าก็เป็นคนอาสาขอเป็นหนูทดลองวิธีนี้ครับแต่ดันไม่สำเร็จครับแล้วผลก็คือถึงกายหยาบของไอต้าจะรอดนะครับแต่จิตใจของเขากลับมีสภาพเสื่อมโทรมเป็นผักจนจูโน่เนี่ยต้องลงมือฆ่าสามีของตัวเองนะครับพอถึงจุดนั้นตายไปซะยังจะดีกว่าอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับด้วยความที่จูโน่นางก็รักผัวคนนี้มากนะครับแล้วก็อยากจะชุบผัวคนนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจูโน่ก็เลยคิดที่จะใช้วิธีที่7ครับซึ่งมันก็คือการใช้เซรุ่มพิเศษที่พวกอิสุคิดค้นมานะครับความสามารถของเซรุ่มนี้ก็คือถ้าใช้แบบถูกกรรมวิธีนะครับพวกอิสุที่ใช้ก็จะสามารถไปเกิดใหม่ในร่างของมนุษย์ในอนาคตข้างหน้าได้นั่นเองครับแต่มันก็มีปัญหาอีกแล้วครับเพราะว่าอิสุตัวท็อปๆก็คือจูปิเตอร์และก็มินาวาเนี่ยทั้งสองนะครับรู้วิธีนี้เหมือนกันนะครับก็กลัวสิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะไปสร้างความหายนะให้กับยีนของมนุษย์ในอนาคตครับเซรุ่มนี้ก็เลยถูกเก็บเอาไว้ในห้องนิรภัยอย่างแน่นหนาครับทำให้จูโน่เองเนี่ยก็เครียดนะครับว่าจะไปเอาไอเซรุ่มนี้ออกมาได้ยังไงครับเผอิญว่ามีอิสุอีกกลุ่มนะครับเป็นชาวแอสการ์ดครับนำโดยโอดินนะครับก็พยายามหาทางเอาตัวรอดจากหายนะที่จะมาถึงเหมือนกันนะครับจูโน่เห็นโอกาสครับก็เลยบอกเรื่องของเซรุ่มให้โอดินฟังครับประมาณว่าเราอาจจะไม่รอดจากมหันตภัยของโลกในครั้งนี้หรอกแต่ถ้าเรามีเซรุ่มอย่างน้อยเราก็มีโอกาสที่จะกลับไปเกิดใหม่ในร่างมนุษย์นะโอดินที่ไม่เห็นทางรอดอื่นนะครับก็รับหน้าที่ไปขโมยเซรุ่มมาครับแล้วก็มาเจอกับจูโน่ที่บ่อน้ำใต้ต้นไม้โลกอิกดราซิลซึ่งความจริงของมันก็คือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขนาดมหึมาของชาวอิสุนั่นเองครับแต่การที่จะเปิดการทำงานให้ได้จริงๆเนี่ยโอดินต้องเสียสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งของเขานะครับให้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์นี้มันจำเขาให้ได้ซะก่อนซึ่งสิ่งที่แกเลือกก็คือตาซ้ายครับแล้วพอถึงวันที่อิสุชาวแอสการ์ดรู้ว่าตัวเองจะต้องตายแล้วนะครับพวกเขาก็ทำการใช้เซรุ่มถ่ายโอนยีนและความทรงจำของพวกเขานะครับเข้าไปใน DNA ของร่างกายมนุษย์ด้วยวิธีนี้แหละครับถึงร่างกายจริงๆพวกเขาจะโดนทำลายไปแล้วนะครับแต่พวกเขาก็จะมีร่างมนุษย์ที่รอการกลับมาเกิดใหม่ของพวกเขานะครับส่วนจูโน่นะครับก็สามารถชุบคนรักด้วยการสร้างเซจขึ้นมาได้ครับตรงนี้ก็ต้องขอหมายเหตุเอาไว้นิดนึงนะครับว่าที่ผมต้องใช้2คำแยกกันนะครับก็คือคำว่าเซจและก็ร่างที่พร้อมจะมาเกิดใหม่นะครับทั้งที่ทั้ง2สิ่งนี้น่าจะหมายถึงสิ่งเดียวกันก็เพราะว่าสารภาพตามตรงนะครับว่าคือข้อมูลตรงนี้มันยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับคือทั้ง2ชื่อเนี่ยมันหมายถึงมนุษย์ที่พร้อมให้อิสุสามารถเข้ามายึดร่างได้อยู่นั่นแหละครับ
แต่คนที่จะถูกเรียกว่าเซจเนี่ยในเกมช่วงก่อนภาคออริจินนะครับเขาจะหมายถึงพวกคนที่พร้อมให้อิสุที่ชื่อไอต้ามายึดร่างไปเท่านั้นนะครับแต่พอมาถึงภาควาฮาร่านะครับที่มันไม่ได้มีแค่ไอต้ากลับมาเกิดใหม่ได้คนเดียวนะครับแต่พวกอิสุที่เป็นชาวแอสการ์ดอย่างโอดินโลกิก็มีโอกาสที่จะกลับมาเกิดใหม่ในร่างมนุษย์ได้เหมือนกันนะครับแฟนๆเกมหลายคนกลับไม่เรียกพวกเขาว่าเซจครับแต่เรียกว่าเป็นร่างที่รอการมาเกิดใหม่ของอิสุแทนนะครับตรงนี้ถ้าใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมอะไรก็จัดได้เลยนะครับที่ช่องคอมเมนต์ครับแล้วหลายคนอาจจะอยากรู้นะครับว่าการเกิดมาเป็นเซจและก็พวกร่างที่รอการมาเกิดใหม่เนี่ยพวกเขาต้องมีลักษณะยังไงและก็ต้องพบเจอกับอะไรบ้างนะครับเริ่มจากเซจก่อนเลยนะครับตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับได้มีการสุ่มเกิดของเซจในหมู่มนุษย์มาเรื่อยๆครับมีการค้นพบมนุษย์ที่เป็นเซจแบบยืนยันทางการ8คนในศตวรรษที่17นะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วจำนวนคนที่เป็นเซจมันน่าจะเยอะกว่านั้นมากเลยแหละครับถ้าดูจากภายนอกพวกเขาเนี่ยก็เหมือนมนุษย์อย่างเราๆนี่แหละครับแต่ความแตกต่างจากมนุษย์ธรรมดาก็คืออย่างแรกนะครับมนุษย์ทุกคนจะมี DNA ของชาวอิสุอยู่แล้วนะครับแต่มันอยู่ในระดับที่น้อยถึงน้อยมากจนเกือบ 0% เลยครับแต่พวกเซนนะครับจะมี DNA ของพวกนี้ประมาณ 5-6% ซึ่งก็ถือว่ามากแล้วครับอย่างที่2นะครับมนุษย์พิเศษเหล่านี้จะมีพรสวรรค์หรือมีระดับสติปัญญาที่สูงมากครับและค่อนข้างจะมีความคุ้นเคยกับวัตถุวิเศษแห่งเอเดนครับอย่างที่3นะครับเนื่องจากพวกเศษมีความทรงจำของไอต้าอยู่ในตัวนะครับพอพวกเขาใช้ชีวิตไปได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งพวกเขาก็จะเริ่มเจอกับภาพหลอนครับซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็คือความทรงจำของไอต้านั่นแหละครับความรุนแรงของภาพหลอนนะครับส่งผลกระทบกับจิตใจของเศษมากนะครับบางคนจะมีความทรงจำและลักษณะนิสัยเปลี่ยนไปเหมือนกับโดนไอต้าค่อยๆยึดร่างแต่หลายคนนะครับก็ทนภาพหลอนไม่ไหวนะครับกลายเป็นคนบ้าไปซะก่อนก็เยอะทีเดียวครับส่วนพวกร่างที่รอการกลับมาเกิดใหม่นะครับจะมีลักษณะคล้ายๆกันครับแต่ก็มีความต่างจากเซจบ้างตรงที่พวกเขามีการเลือกช่วงเวลาและพื้นที่ที่จะกลับมาเกิดได้ครับไม่เหมือนกับพวกเซจที่จะมีลักษณะแบบสุ่มไปเรื่อยๆนะครับนอกจากนี้นะครับพวกเขาจะมีตราสัญลักษณ์สีดำตรงคอครับอีกอย่างคือพวกเซจเนี่ยจะสืบทอดแค่ความทรงจำไอต้ามาครับแต่พวกร่างที่รอการกลับมาเกิดใหม่จะมีลักษณะนิสัยบางส่วนนะครับหรือก็คือแทบทั้งหมดจากอิสุติดมาด้วยครับยกตัวอย่างก็คือโอดินครับตอนโอดินมีชีวิตเนี่ยเขาเป็นอิสุที่มีนกเรเวน2ตัวเป็นสหายคู่ใจแล้วก็เคยสู้กับหมาป่ายักษ์เฟนริลมาก่อนนะครับพอเขาถ่ายทอดยีนตัวเองให้เอวอร์ก็จะมีความคุ้นเคยกับนกเรเวนแล้วก็เกลียดหมาป่าเหมือนโอดินเลยครับแถมยังได้พลังอย่างโอดินไซต์ที่ทำให้ประสาทการรับรู้ของเขาเนี่ยเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปด้วยครับพวกอิสุในร่างมนุษย์จะเริ่มตื่นและเข้าควบคุมร่างเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เวลาที่แน่ชัดครับแต่ส่วนใหญ่พวกเซจเนี่ยจะเริ่มเห็นภาพหลอนจากความทรงจำไอต้าตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกร่างที่รอกลับมาเกิดใหม่เนี่ยอาจจะมีเหตุสำคัญบางอย่างที่ทำให้พวกเขาระลึกชาติได้ครับเช่นซิเกิร์ดนะครับที่เป็นร่างของเทพเทียจะต้องโดนตัดแขนขวาเหมือนกับเทพเทียซะก่อนครับเขาถึงจะรู้สึกตัวครับแต่ไม่ว่าจะเป็นเศษหรือว่าร่างที่รอกลับมาเกิดใหม่นะครับทุกคนสามารถฝืนชะตากรรมนี้ได้นะครับถ้าดวงดีและจิตแข็งมากพอนะครับอย่างตัวละครที่เป็นลูกนอกสมรสของเดสมอนด์นะครับชื่อเอลิจาก็เป็นเซจคนหนึ่งครับที่มีความฉลาดของอิสุแต่ว่าไม่ถูกไอต้าครอบงำครับส่วนเอวอลก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่สามารถป้องกันไม่ให้ตัวเองโดนโอดินยึดร่างไปแบบสมบูรณ์ได้เหมือนกันครับและนั่นแหละครับก็คือเรื่องราวที่มันเพิ่มความซับซ้อนและก็มิติที่เหมือนแฟนตาซีเข้าไปในซีรีส์นี้นะครับแม่ที่จริงจะใช้คำว่าร่างทรงเนี่ยก็ไม่ถูกซะทีเดียวนะครับมันฟังดูเป็นแนวไสยศาสตร์ไปเพราะว่าตัวละครพวกนี้ความจริงมันก็เกิดขึ้นมาจากวิทยาการของพวกอิสุมากกว่านะครับแถมพวกเขาเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆด้วยอย่างดาราเด่นของเราในตอนนี้ก็คือบาซิมครับร่างรอกลับมาเกิดใหม่ของโลกิก็เคยออกมาโลดแล่นผจญภัยในฐานะผู้เร้นกายมาก่อนครับถ้าใครสงสัยว่าการเกิดเป็นภาชนะของพวกอิสุเป็นยังไงจัดไปครับไปออกผจญภัยกับบาซิมในกรุงแบกแดดใน Assassin's Creed Mirage ได้เลยครับวางจำหน่ายแล้ววันนี้นะจ๊ะและสำหรับใครที่เล่นแล้วก็มาบอกเราใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับว่ารู้สึกยังไงชอบการเน้นรอบเลนของภาคนี้หรือเปล่าและคุณอุ้มน้อนไปกี่ครั้งแล้วครับ
ส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรครับก็มารอติดตามกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับส่วนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ